ส่วนของ SRB เนี่ยเป็น contract base เพราะฉะนั้นไม่ได้ ring-fence แต่ในส่วนของค่าภาคหลวงหรือว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นซึ่ง base อยู่บนตัวองค์กรหรือว่านิติบุคคลเองเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ย ring-fence ไม่ได้ ring-fenceแล้วก็เขียนเป็น policy ไว้ในส่วนที่การโปรโมท Talent 3 Plus ด้วยว่าไม่ได้ ring fence ครับจริงๆผมย้อนกลับมาที่คอนเซปต์หลักนิดนึงก่อนนะครับโดยธรรมชาติของการ ring fence หรือไม่ ring fence ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าค่าใช้จ่ายมันหักได้อยู่แล้วอันนี้คือธรรมชาติของการลงทุนนะครับแต่ถามว่าคุณจะหักเมื่อไหร่ถ้ากรณีที่ ring fence เนี่ยคุณจะหักได้ก็ต่อเมื่อแปลงของคุณประสบความสำเร็จหาจนเจอและผลิตแล้วคุณก็ต้นทุนในอดีตทั้งหมดมาหักย้อนอย่างนี้คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขคุณในแปลงเดียวกันแต่แน่นอนถ้าเกิดเป็นแปลงที่คุณประสบความล้มเหลวคุณจอดแล้วไม่เจออะไรเลยมือเปล่าจ่ายไปพันล้านก็เสียใจด้วยคุณไม่สามารถจะรีคอเวอร์พันล้านที่จ่ายไปได้เพราะคุณล้มเหลวไงครับคุณไม่มีรายได้มา against กับรายจ่ายของคุณแต่ตรงนี้ถ้าสมมติในส่วนของ policy ที่บอกว่า non เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า non refund ก็คือหักได้ใช่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่ารัฐต้องเอกชนรับความเสี่ยงเนี่ยตรงนี้เหมือนกับรัฐก็มีส่วนในการรับความเสี่ยงผ่านระบบการหักค่าใช้จ่ายภาษีด้วยก็แล้วแต่มุมมองนะครับในส่วนตัวผมแล้วแต่มุมมองถ้าคุณคิดว่าการที่ย้อนเขาหักค่าใช้จ่ายได้เป็นการที่รัฐรับความเสี่ยงก็อันนั้นคือมุมมองที่มองแบบนั้นก็มีสิทธิ์มองได้แบบนั้นครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือค่าใช้จ่ายในฐานะของเอกชนที่ลงทุนถามว่าถ้าเป็นเราหรือเป็นบริษัทอะไรที่เราจ่ายเงินออกไปเราก็พยายามที่จะ recover กลับมาถูกไหมในธรรมชาติธุรกิจคือเคลมเป็นค่าใช้จ่ายได้ยิ่งถ้ากฎหมายอนุญาตถูกไหมเงื่อนไขแค่นั้นเองอ่ะแต่ถามว่าถ้าคุณเห็นว่ากฎหมายตรงนี้ไม่ดีอ่อนไปอยากจะให้มันเข้มขึ้นขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องมานั่งประเมินอีกว่าถ้าถักไม่ได้แล้วฉันจะต้องแบกรับอะไรอีกเท่าไหร่แล้วฉันจะมาดีไหมมันก็เป็นเรื่องนี้ก็ต้องไปซึ่งท่านครูจิตก็ได้พูดบนเวทีว่าแทนที่จะต้องไปแก้กฎหมายที่อาจจะมีความซับซ้อนก็อาจจะใช้วิธีว่าที่ตะกี้นี้อาจารย์พูดว่าก็ต้องให้แยกนิติบุคคลอะไรทำนองนั้นอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นได้เป็นอย่างนั้นครับจริงๆผมเข้าใจว่าเราก็คงช่วยกันหาโซลูชันได้นะครับผมทีนี้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ปกติทางหน่วยงานราชการจะมีการพูดสื่อสารกับมวลชนสื่อสารกับสังคมว่าปริมาณสำรองที่เรามีอยู่เนี่ยจะมี7ปีเท่านั้นบางทีพูดกันอาจจะเป็นภาษาชาวบ้านว่าก๊าซจะหมดใน7ปีแต่ผมเข้าใจว่าคำว่าก๊าซจะหมดใน7ปีเนี่ยมันเป็นคำพูดชาวบ้านที่ไม่เทคนิคอลถ้าสมมติจะพูดให้เทคนิคอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปริมาณสำรอง P1 จะหมดช่วงเวลาที่คำนวณไว้ตรงนั้นจริงๆแล้วผมเรียนให้ทราบจริงคำว่ารีเซิร์ฟเนี่ยผมอยากจะชี้แจงให้เห็นว่ามันไดนามิกครับไม่ว่าจะ P อะไรก็ไม่นิ่งครับเห็นด้วยครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น P อะไรก็ไม่นิ่งครับมันเปลี่ยนไปตาม3ปัจจัยเนี่ยครับที่มองไว้ครับมีเทคโนโลยีใหม่คุณสามารถจะทำได้ต้นทุนถูกลงไอ้เดิมมันไม่สามารถรีคัฟได้อย่างมีคุณค่ามันก็ทำให้มีมูลค่าขึ้นมาก็นับเข้ามาเป็นปริมาณสำรองเพราะฉะนั้นบางทีเอนจิเนียร์เองก็ยังพูดว่าปริมาณสำรองมันจะหมดเนี่ยเมื่อ 10-20 ปีก็พูดว่าจะหมดคำว่าจะหมดหมายถึงถ้าเงื่อนไขทุกอย่างมันคงที่ครับแต่ข้อที่จริงคือไม่มีอะไรคงที่ถูกไหมครับรวมทั้งมีเงื่อนไขหนึ่งที่ระบุไว้แล้วก็ชัดเจนแต่ว่าในแง่การศึกษาเนี่ยอาจจะตกหล่นไปคือบอกว่าไม่มีการสำรวจเพิ่มถูกประเด็นที่ว่าไม่มีการสำรวจเพิ่มเนี่ยหมายความว่าปริมาณสำรองไม่ว่าเรียกว่าเป็น P1 หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยฟิกซ์ไว้ณวันนี้คือหมายความว่าถ้าสมมติวันนี้เนี่ยผมมีปริมาณสำรองอยู่100ในอีก7ปีเนี่ยผมจะไม่มีปริมาณสำรองเพิ่มจากการสำรวจอะไรเลยซึ่งในทางปฏิบัติในความเป็นจริงผมเข้าใจว่าก็จะมีการผลิตแล้วก็มีการสำรวจเพิ่มเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันไปเราถึงเรียกว่าสำรวจและผลิตใช่ไหมฮะคือเรียนอย่างนี้ครับภายใต้สำรวจผลิตเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเงื่อนเวลาหรือระยะเวลาสัมปทานหรือให้สิทธิในการที่จะไปดำเนินการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดผมต้องการจะลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องการดูว่าสมมติถ้าผมสำรวจในแปลงของผมนะสมมติอีกแปลงของผมเนี่ยจะหมดสัญญาอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยผมต้องถามตัวเองว่าถ้าผมสำรวจวันนี้ในแปลงของผมที่มีเวลา7ปีเนี่ยผมจะผลิตได้ทันไหมเพราะอะไรเพราะปริมาณสำรองคือปริมาณที่คาดว่าสามารถจะนำขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ถูกไหมครับภายใต้อะไร
คำว่าเชิงพาณิชย์ก็คือต้นทุนราคาเทคโนโลยีแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเขียนไว้ก็คือข้อกำหนดเพราะกำหนดบอกว่า7ปีสมมุตินะครับก็คืออายุสัญญาที่มีอยู่ถูกต้องครับเพื่อผมอนุญาตและอีกอันนึงนะครับที่อยากจะเรียนตรงๆว่าเวลาเราพูดประมาณสำรองผมถามว่าใครคือผู้ประกอบการรัฐไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการคือบริษัทคุณอนุญาตให้เขาทำ7ปีผมถามว่าเขาจะกล้าที่จะบอกว่าเขามีปริมาณสำรองเกินปีที่8ปีที่9ปีที่10ไหมมันไม่ฟีดมันไม่ viable ใช่ไหมมันคือทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีสิทธิในการผลิตแค่นั้นเองครับผมในการที่นำขึ้นมาเพราะเวลาเขาคำนวณปริมาณที่มีอยู่ถูกไหมครับปริมาณที่มีอยู่ก็คือภายใต้ข้อกำหนดครับภายใต้ข้อกำหนดนะครับภายใต้เงื่อนไขภาวะทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่มีอยู่โอเคเราบอกว่าเทคโนโลยีตอนนี้สมมติเราถึงบอกว่าโอเคเทคโนโลยีเรานิ่งแล้วนะครับเรานิ่งไปสักอย่างนึงข้อกำหนดเราบอกเรานิ่งแล้วก็คือ7ปีคุณให้แค่นี้7ปีเทคโนโลยีตามนี้นะครับราคาแล้วโอเคเราก็บอกว่าโอเคสมมติประมาณว่ามันขึ้นลงแต่ว่าถ้านะครับผมบอกว่าถ้าราคาเราคิดว่ามันนิ่งสมมตินะครับใน7ปีมันนิ่งเหมือนกันเราบอกเรามีปริมาณสำรองณวันนั้นณวันที่เราประเมินนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยสมมตินะครับแต่เรายังผลิตอยู่ปริมาณที่คาดว่าจะนำขึ้นมาได้ต้องลดเพราะอะไรเพราะสมมติเราบอกว่ามี101เราผลิตวันนี้15ณปีหน้าครบ1ปีเราผลิตไป15แล้ว101ลบ15หรือจะ85นะครับณนะพรุ่งนี้จะเป็น85ไม่ใช่100แล้วมันจะลดลงเรื่อยๆณปีหน้ามันจะลดไปเรื่อยๆครับคือถ้าหมายถึงถ้าเราไม่ทำอะไรเพราะอะไรเรามีระยะเวลาในการนำมันขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนที่พูดเนี่ยมันมีอยู่2ภาพที่ทับซ้อนกันครับส่วนนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับengineering หรือ technical ถูกครับซึ่งเรา define ได้มัน10ปี20ปีตามศักยภาพของมันที่เป็นอยู่กับส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็น commercial คือเรียนอย่างนี้นะครับถึงแม้เป็นส่วน engineering ก็ตามนะครับเวลาเรา engineering หรือเราทำเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่านะครับภายใต้ระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดให้เราเอาขึ้นมาเนี่ยสมมุติเนี่ยผมบอกว่าผมอนุญาต7ปี engineering ของผมจะทํา15ปีมั้ยล่ะครับผมก็ไม่ทําผมก็ทําแค่7ปี engineering ของผมก็คือแค่7ปีเข้าใจว่าเจ้านายก็คงสั่งให้ทําแค่นั้นใช่มั้ยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือข้อกําหนดไงครับถูกมั้ยครับเราพูดว่าเราต้องทําภายใต้ข้อกําหนดก่อนถ้าสมมุติเราบอกเอ้ยข้อกําหนดไม่มีทําตามใจชอบอ้าวนั่นก็อีกเรื่องนึงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสะท้อนภาพมาส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นปริมาณสำรองถูกต้องผมนึกเรียนในเบื้องต้นเนี่ยครับว่าปริมาณสำรองเนี่ยนะครับมันต้องเข้าใจว่ามันทำภายใต้สภาวะอะไรก่อนมันมีข้อกำหนดใช่ไหมครับใช่ไหมมีคอนดิชันและมันจะต้องถูกระบุได้ว่าณวันที่ประเมินนะครับในที่ความเข้าใจถ้าทุกคนทำความเข้าใจตรงนี้ผมเนี่ยก็จะรู้ว่านะครับผมมักจะพ่อบอกเสมอว่าอย่าถือตัวเลขเป็นสาระนะครับทีนี้ต่อเนื่องมาอีกส่วนหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในระบบ PSC หรืออยู่ในระบบที่รัฐมีความเป็นเจ้าของปริมาณสำรองการที่จะระบุว่าปริมาณสำรองเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่ตรงที่เอาปริมาณสำรองหารด้วยปริมาณการผลิตหรือการใช้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปจากนี้ใช่หรือไม่ครับถ้าถามตามตรงว่าไม่เปลี่ยนครับเพราะอะไรเพราะว่าผมก็ถามนี่แหละว่าสัญญาที่ตกใน PSC เนี่ยมันสิ้นสุดกี่ปีล่ะ7ปีเหมือนเดิมไหมหรือ50ปีหรือ100ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราประเมินภายใต้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดมันก็จะเปลี่ยนไปครับถูกไหมครับผมบอกผมมี100ปีโอ้โหผมอาจจะมีปริมาณสำรองเยอะก็ได้แต่ผมบอกผมมีปริมาณสำรอง7ปีตัวเลขก็เปลี่ยนนะครับครับคือตรงนี้เนี่ยจุดมันก็เหมือนกันผมถึงบอกว่าข้อกำหนดนะครับการทำการคำนวณปริมาณสำรองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดก่อนข้อหมดได้ถามตัวเองว่าเรามีเทคโนโลยีไหมคุ้มค่าไหมแล้วนั่นคือเป็นตัวเลขที่เอาขึ้นมาได้ข้อหมดไม่ชัดเนี่ยโอ้โหใครก็ปั้นตัวเลขไม่ได้หรอกครับมันมีข้อจำกัดตรงเรื่องคอมเมอร์เชียลจริงๆผมอยากจะเสนอนิดนึงอย่าไปจริงจังกับเรื่องของปริมาณสำรองมากเลยครับมันเป็นตัวเลขที่วิศวกรเขามั่วมาคุยกันนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆถ้าผมไม่ดูตัวเลขเนี่ยให้ดูตัวเลขคือหน้าตาเป็นดิสทริบิวชันอย่างนี้ครับข้างนอกเขาเรียกกันมากคือผมสงสัยว่าคุณจริงจังอะไรกันมานักหนาเนี่ยมันกระจายตัวแบบนี้ครับมันวิ่งได้กันนู่นนะครับขอบนี้ไปยันขอบนี้คือประเด็นคือวิศวกรไม่รู้มันแค่ไหนกันแน่ก็เลยปั้นตัวเลขเป็นเคอร์ฟขึ้นมา1อันเป็นแบบล็อก normal distribution แล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าฉันเชื่อมั่น 90% ฉันเรียกว่า proof นะถ้าฉันเชื่อมั่น 50% ฉันเรียกว่าไอ้นี่ฉันเชื่อมั่น 10% ฉันเรียกมันว่าไอ้นี่
คุณจะไปจริงจังอะไรกับมันนักหนาคือมันอยู่ที่คุณผลิตได้จริงๆเท่าไหร่ไงครับเห็นด้วยครับผมไม่ต้องเสียเรื่องกับมันหรอกผมเรียนอย่างนี้จริงๆนะครับเรียนจริงๆนะครับในเชิงวิศวกรรมเนี่ยเรามีอีกตัวเลขหนึ่งซึ่งเรามักจะพูดกันเลยว่าเรียกว่า recovery efficiency นะครับหรือประสิทธิภาพในการผลิตจริงตัวเลขตัวนั้นน่ะถ้าใครไปสังเกตนะครับตัวเลขทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กันนะเขาจะใช้ตัวเลข 20% อีก 80% ก็คืออะไรมันไม่ efficiency ในการเอาขึ้นมาผมมักจะพูดให้กำลังใจคนที่แบบผมสอนเสมอผมบอกว่าน้ำมันหมดโลกไม่มีแต่ก็ไม่หมดมันอยู่ที่เราหรือเอนจิเนียร์ต่างๆเนี่ยในการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาอย่างๆขึ้นมาเพื่อจะเอามันขึ้นมาให้มากขึ้นภายใต้เงื่อนไขภาวะเศรษฐกิจและข้อกำหนดเพราะนั่นเองผมบอกว่าอย่าไปเถียงกันเพราะอะไรโอ้โหรีเสิร์ฟมาน้ำมันหมดโลกไม่มีมีแต่ขึ้นมาหมดก๊าซหมดอ่าวไทยไม่มีมีแต่ขึ้นมาไม่หมดถูกคำว่าหมดต้องแยกแยะระหว่างหมดในเชิงกายภาพมันไม่มีคำว่าหมดในเชิงกายภาพไม่มีครับมีแต่ว่าผมผลิตไม่คุ้มผมหยุดผลิตครับแค่นั้นครับครับผมกายภาพไม่มีวันหมดครับมันอยู่แต่ถามว่าเบียบยาเอาขึ้นมาไหมคุณต้องใส่เงินไปอีกนะเพื่อเอามันขึ้นมาเอาไหมเด็กก็คือไม่เอาเอาแค่นี้แหละฟิสหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องครับในเชิงฟิสิกส์ยังไงก็มีครับครับขอบคุณมากครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับครับได้ขอในส่วนของปัจจุบันเนี่ยระบบที่เราใช้ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือระบบการประมูลสัมปทานใช่ไหมรวมถึง Thailand Tree Plus ที่เป็นอยู่การประมูลสัมปทานเนี่ยเราพูดกันว่าประมูลอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะได้จากการเปิดให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทีนี้สิ่งที่ประมูลเนี่ยเท่าที่ผมได้ศึกษาดูจากเอกสารการประมูลเนี่ยไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตปิโตรเลียมหมายความว่าผลิตได้มากผลิตได้น้อยแต่ว่าไปอิงอยู่บนส่วนที่ว่าเป็นส่วนที่เอกชนจะลงทุนในการสำรวจซึ่งมันเหมือนกับดีเวทไปนิดนึงถามว่าถ้าสมมติในส่วนของระบบที่เป็นระบบแบ่งปันผลผลิตการประมูลเนี่ยประมูลอยู่บนผลผลิตหรือว่าทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่มันต่างกับคือครับ2ระบบนี้ต่างกันอยู่ใช่มั้ยฮะในภาพของการประมูลจริงๆถ้าพูดกันในเชิงการทําสัญญาเนี่ยนะครับทั้ง2ระบบไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองมีอะไรอยู่เท่าไหร่นั่นข้อเท็จจริงไม่มีวันรู้ถ้าตราบใดคุณไม่เจาะแล้วเจอก็ไม่รู้นะครับจารู้มั้ยเจาะแล้วเจอก็ไม่รู้นะครับคุณต้องเจาะลีเนียเรชั่นต้องประเมินแล้วก็มั่วขึ้นมาอีกว่าไอ้ที่เจอแล้วเนี่ยหน้าตามจะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องคุณรู้ว่ามันเรื่องมันเยอะเพราะนั้นคำตอบคือไม่มีบรรลุทั้งสองระบบประเด็นก็คือมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันอย่างที่ผมคือสุดท้ายเนี่ยคุณจะเอาอุปกรณ์การผลิตรีเสิร์ชทั้งหมดยกให้เป็นของรัฐหรือว่าจะให้มันอยู่เป็นของเอกชนเท่านั้นแหละครับนั่นความต่างแต่สุดท้ายมันก็มาแบ่งกันถูกไหมคุณยกให้เป็นของรัฐได้อะไรไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาก็แบ่งกลับมาให้คุณน่ะคุณก็ได้ในสัดส่วนที่คุณพอใจ 30-40%ขณะเดียวกันถ้าเป็นระบบสัมปทานรัฐก็ยกให้คุณแล้วคุณก็แบ่งคืนมาให้รัฐก็ได้ไป 60-70% คุณก็ได้ 30-40% เหมือนเดิมผมถึงไม่เห็นนัยยะของความแตกต่างไงครับในทางเม็ดเงินนะครับแต่แน่นอนในเชิงของอย่างผมบอกจิตวิทยารู้สึก beyond engineering ถูกต้องรู้สึกเพราะมันความเป็นเจ้าของมันเป็นอะไรแต่ลืมนะครับอย่างที่ผมบอกคือสิ่งที่คู่กับความเป็นเจ้าของคือภาระนะครับถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะมีหน่วยงานที่แบกรับภาระนี้ได้และหน่วยงานดังกล่าวมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพียงพอผมเห็นด้วยแต่ผมเชื่อว่าภายใต้ระบบแบบไทยๆเนี่ยผมก็เจอองค์กรแบบไทยๆครับคุณก็คงคิดว่าคุณคาดหวังอะไรได้จากมันนะครับงั้นอาจจะต้องรวมข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้ด้วยหรือเปล่าครับครับคือผมเข้าใจว่าธุรกิจปิโตรเลียมธุรกิจเกี่ยวน้ำมันพลังงานเนี่ยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ผมไม่แน่ใจมันตรวจสอบยากหรือว่าอะไรยังไงเมื่อวานเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีกรณีของน้ำมันเถื่อนแล้วก็เข้าใจว่าเป็นข่าวใหญ่โตในส่วนของการตรวจสอบของราชการอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะเรียกว่าขาดความโปร่งใสขาดการบริหารจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นแนวทางถ้าสมมติว่าจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาที่มีอยู่เห็นด้วย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 จ
จริงๆไม่เฉพาะธุรกิจนี้เกือบทุกธุรกิจครับเราขาดความโปร่งใสคุณไปดูอะไรมันมีข้อจำกัดไงด้วยคนด้วยตัวองค์กรที่กำกับดูแลอยู่เพราะนั้นเราต้องดูว่าถ้าเราอยากให้มันดีเก็บให้เยอะคุณต้องใส่คนลงไปใส่เทคโนโลยีลงไปเยอะๆถามว่ามันจะคุ้มกันไหมกับการคุณเพิ่มคนเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อไปติดตามตรวจสอบอะไรบางอย่างนึกออกไหมครับสมมติกรมสรรพากรอยากจะเก็บพวกเรากันทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้เล็ดลอดเลยก็ต้องเพิ่มคนแล้วก็ใส่เข้าไปอีกถามว่ามันคุ้มกันไหมกับสิ่งที่กรมสรรพากรจะทำรายรับที่ได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นอะไรทำนองอย่างนี้ครับมันก็ต้องมองมันจะมีจุดออพติมัมอยู่จุดหนึ่งอะที่แบบเอาละตรวจได้ขนาดนี้รับได้เงินที่ได้เข้ากระเป๋ารัฐขนาดนี้โอเคพอรับได้ก็เอาวันแค่นั้นนะครับไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกต์ในโลกนี้หาไม่ได้หรอกครับผมก็มองหาเหมือนกันนะมันเป็นอุดมคตินะครับแต่ว่าเราช่วยกันละกันนะครับเราพยายามจะทำสิ่งที่เป็นปัญหาให้มันดีขึ้นช่วยคิดช่วยปรับปรุงผมเชื่อว่าประเทศไทยมันเป็นของทุกคนครับช่วยกันครับสวัสดีครับ ผมชื่อมนูนอารามรัตน์นะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2510ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเป็นคณะที่ผิดบุคลากรเพื่อค้ำจุนการพัฒนาประเทศมาตลอดนะครับแต่วันนี้อาจารย์ได้บรรยายในเชิงวิชาการก็ได้ความรู้แต่คิดว่าเป็นความรู้ที่อาจารย์รู้สึกจะฝังใจว่ายังไงยังไงระบบสัมปทานก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ในแง่ของความมั่นคงของประเทศนะครับระบบสัมปทานนั้นปิโตรเลียมไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆที่เราเถียงกันอยู่เนี่ยนะไม่มีใครรู้จริงนะครับว่ามันเท่าไหร่เพราะบริษัทบอกเราเท่านั้นเองเราก็ไม่รู้ว่าบริษัทบอกเราเป็นความจริงแค่ไหนนะครับเพราะนี่คือมูลเหตุสำคัญที่เราบอกว่าเราจะต้องเอาอธิปไตยของปิโตรเลียมที่ผลิตได้เนี่ยมาเป็นของรัฐนะครับเพื่อเราจะได้มีความมั่นคงของการใช้พลังงานนะครับผมก็อยากจะวิงวอนทุกคนในที่นี้ซึ่งอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะได้ช่วยกันคิดแล้วก็สนับสนุนแนวคิดที่จะให้เราเป็นอธิปไตยต่อผลผลิตทั้งปิโตรเลียมของชาตินะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศนะครับตอนนี้มีวิกฤตแล้วนะครับว่าปิโตรเลียมที่เราผลิตมา30กว่าปีเนี่ยนะฮะไม่ใช่ของเราเราจะขอทวงคืนการทวงคืนนั้นก็คือการเปลี่ยนระบบในการบริหารจัดการในการผลิตปิโตรเลียมนะครับก็อยากจะเรียนว่าที่เราถกเถียงกันนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือทำอย่างไรให้เราได้อธิปไตยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาเป็นของชาติครับผมจริงๆขอเรียนชี้แจงนี้ผมเองไม่ได้ยึดติดนะครับคือจริงๆแล้วผมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือว่าระบบไหนก็ใช้ได้หมดถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถมีองค์กรมากำกับดูแลได้ผมเห็นด้วยนะครับจริงๆแล้วผมเห็นด้วยไม่ได้เห็นต่างแต่อย่างใดผมก็รักชาติเหมือนทุกคนแหละครับนะครับจริงครับผมก็เชื่อว่านี่นะสถาบันอย่างนี้ก็คือเรียนตามตรงสถาบันอย่างนี้เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรนะครับผมบอกว่าด้วยความเชื่ออย่างนี้ในความเชื่อที่เราควรจะผลิตบุคลากรมาเยอะใช่ไหมก็เป็น turning point ที่ทำให้ผมเปลี่ยนจากทำงานบริษัทแล้วกลับมาผลิตบุคลากรแล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเรามีบุคลากรขึ้นมายืนในตัวเองเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะใช้คนที่ไว้ใจได้คือคนของเราคนที่ติดแบบเดินขึ้นไปไหนก็นายอะไรสักอย่างนึงชื่อสั้นๆคุณยาวๆไปที่ไหนคนก็รู้นะครับมาผลิตบุคลากรเพื่อจะดูแลรักษาทรัพยากรนำทรัพยากรมาใช้แต่ผมถึงบอกว่าผมแล้วมีคนถามผมทำไมผมถึงลาออกจากบริษัททำงานเป็นอาจารย์10ปีเงินเดือนยังไม่เท่ากับตอนที่ลาออกเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผ
ผมต้องการที่จะมาสร้างคนเพื่อจะดูแลทรัพยากรเอาทรัพยากรที่เราขึ้นมาใช้นะครับผมก็บอกนี่คือภารกิจนี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถช่วยได้ก็คือเราสร้างบุคลากรขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเข้ามาเพื่อจะดูแลทรัพยากรส่วนที่เราเอาขึ้นมานั่นแหละครับเหมือนที่อาจารย์ที่สาเคยพูดอ่ะถ้ามันอยู่ข้างล่างมันถามว่ามันมีค่าไหมมันก็ไม่มีค่านะครับมันมีค่าก็แต่เมื่อเราสามารถนำมันขึ้นมาแล้วก็มาใช้ประโยชน์นะครับนั่นถึงมันมีค่าขึ้นมาสวัสดีครับผมชื่อเทวินวงวานิชนะครับผมเป็นนิสิตวิศวะปี2519นะครับจบเคมีคอลเอนจิเนียร์ที่วิศวะจุฬานะครับแล้วผมไปเรียนต่อปิโตรเลียมเอนจิเนียร์ครับก็จบปริญญาโทปิโตรเลียมเอนจิเนียร์มาจบแล้วผมก็ทำงานในบริษัทพลังงานนะครับสำรวจและผลิตตลอดชีวิตการทำงาน30ปีนะครับตอนแรกผมไม่ตั้งใจจะพูดนะครับเพราะว่าตั้งใจมาฟังการบรรยายในเชิงวิชาการซึ่งท่านสองท่านเนี่ยได้ให้ความรู้ที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นเชิงวิชาการจริงๆแล้วผมได้ยินก็มีความรู้สึกว่าเป็นกลางจริงก็คือท่านก็เปิดออปชันนะครับแล้วก็บอกถึงข้อจำกัดบอกถึงเรื่องของความซับซ้อนในธุรกิจนี้นะครับอันนี้เหตุผลที่ผมต้องขึ้นมาพูดเพราะว่าต้องขออนุญาตพี่นะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าในวิศวะเราเนี่ยเราเคารพรุ่นพี่กันนะครับเรามีอาวุโสกันอยู่แต่ว่าเมื่อได้ฟังสักครู่แล้วผมค่อยสบายใจเพราะว่าจริงๆนะครับนิสิตวิศวะจุฬาที่อยู่ในวงการพลังงานและทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำรวจและผลิตไม่ว่าจะเป็นอัพสตรีมมิดสตรีมดาวน์สตรีมเนี่ยนิสิตวิศวะจุฬาเยอะมากบัณฑิตวิศวะจุฬาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิศวะจุฬาที่เรียนจบมารักประเทศชาตินะครับอยู่ภายใต้คำปฏิญาณในวันที่เรารับปริญญาเหมือนกันนะครับมีประสบการณ์มีความรู้ที่ได้ไปร่ำเรียนมาตั้งใจเรียนมาตั้งใจทำงานมาเพื่อประเทศชาติเหมือนกันนะครับไม่มีใครคิดจะขายชาตินะครับคนที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นผมต้องพูดเพราะว่าต้องรักษาเกียรติภูมิของบัณฑิตวิศวะจุฬาที่อยู่ในวงการพลังงานถ้าพี่มองว่าคนที่อยู่ในวงการพลังงานคือคนที่มีเจตนาที่จะเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบประเทศชาติผมก็ยอมไม่ได้นะครับเวทีอื่นผมอาจจะไม่ค่อยขึ้นไปพูดนะครับแต่ว่ามาที่วิศวะจุฬาเนี่ยผมถือว่าเป็นบ้านเป็นสถานที่ที่ให้เราเกิดมานะครับเพราะฉะนั้นผมขอพูดตรงนี้ว่าที่อาจารย์พูดที่พวกเราได้ไปพูดในสังคมเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเป็นเชิงวิชาการเราไม่เคยไปตั้งสมมุติฐานมากมายไปกว่าข้อมูลที่เราเก็บมาได้และวิศวะเนี่ยต้องพูดและสรุปและคิดบนข้อเท็จจริงไม่ใช่คิดบนข้อสงสัยนะครับและไม่ใช่ข้อสรุปโดยข้อสงสัยถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่วิศวกรนะครับก็เรียนว่าในวันนี้เองเนี่ยได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับจากที่ทำงานมา30ปีนี้ก็ยังเรียนรู้ได้เรื่อยๆนะครับผมก็เพียงแต่ขออย่างเดียวครับเรายังใครจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านควรจะตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงของเหตุของผลนะครับอย่าไปตัดสินใจโดยความไม่เชื่อใจกันอย่างที่อาจารย์ได้พูดวันนี้ปัญหาของสังคมเนี่ยมีปัญหามากมายเพราะว่าเราไม่เชื่อใจกันเราไม่ไว้วางใจกันแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ที่เขาควรจะทำวันนี้พวกผมนะครับหลายคนที่บริษัทสำรวจและผลิตเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาทำงานก็ต้องคอยมานั่งตอบคำถามในสิ่งที่อธิบายอย่างที่อาจารย์อธิบายเนี่ยมันยากมากที่จะพูดให้คนเข้าใจเพราะมันใช้เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะครับต้องตอบไลน์กับเพื่อนๆเนี่ยดึกทุกวันนะครับถ้าสังเกตเนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่าผมนอนดึกมากเลยตีหนึ่งตีสองก่อนจะตอบไลน์เสร็จเนี่ยนะครับเพราะข้อกล่าวหามันเยอะมากแล้วมันเป็นข้อกล่าวหาเดิมๆที่ย้อนกลับมาแล้วกลับมาอีกผมก็พิงวอนนะครับว่าวันนี้มีหลายท่านที่มาก็เข้าใจว่ามีวัตถุประสงค์จะทวงคืนพลังงานเนี่ยนะครับท่านกรุณาเปิดใจสักนิดนึงแล้วฟังข้อเท็จจริงฟังข้อมูลที่แท้จริงนะครับเพราะว่าท่านที่พูดอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันเลยนะครับท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นนักวิชาการนะครับท่านเปิดรับฟังสักนิดนึงฟังเข้าใจข้อเท็จจริงสักนิดนึงแล้วท่านจะลดภาระที่พวกผมจะต้องมานั่งตอบคำถามเยอะแยะในสังคมนะครับให้ผมได้ทำหน้าที่ของผมที่จะหาพลังงานมาให้พวกเราใช้เพื่อความมั่นคงของพวกเรานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขออนุญาตสั้นๆนะครับผมชื่อสมชายพโนพิริเวศนะครับก็
ป็นอดีตนิสิตเก่าของคณะวิศวะนี่เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกษียณอายุมาแล้วนะครับคือผมก็ในช่วงเวลาเรียกว่าเกือบ40ปีที่ผ่านมานะครับก็อยู่ในวงการธุรกิจสำรวจและผลิตมาตลอดนะครับนะครับคืออยู่ทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนนะครับภาครัฐวิสาหกิจก็ทำมาหมดแล้วนะครับนะก็ได้มีโอกาสไปทำงานนะครับหลายประเทศนะครับก็ได้เห็นรูปแบบนะครับของการบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรของประเทศแต่ละประเทศก็แตกต่างกันตามที่ทางท่านอาจารย์ธิติศักดิ์ได้นำเสนอนะครับว่ามีทั้งระบบ PSC มีทั้งระบบคอนเซสชั่นก็มีหลากหลายนะครับแต่อันหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยได้ยินนะฮะไม่ค่อยได้ยินว่ามีการมาเบรมกันนะครับว่ามาเบรมกันว่าถ้าเลือกระบบผมชอบอันนี้นะครับถ้าเลือกตรงข้ามเป็นคนที่เลวร้ายอันนั้นไม่เคยได้ยินนะครับเห็นความแตกต่างกันแต่ไม่มีการมาว่ากันนะครับอันนี้ย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับถ้าถามผมนะครับส่วนตัวเมื่อประมาณสัก30ปีแล้วกันถ้าถามผมตอนนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะผมก็ยังเป็นหนุ่มไฟแรงนะครับก็มีความรักชาตินะฮะรักชาติว่านี่เอาสมบัติของชาติเป็นของเรานะก็เป็นความคิดแบบหนุ่มใหญ่ไฟแรงนะครับซึ่งก็มาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์มาว่าไอ้ประเทศทั้งหลายที่ใช้ระบบ PSC เนี่ยก็มองดูเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมทุกประเทศทั้งหมดเลยนะฮะคือความที่ว่าก็พยายามอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเหมือนกันว่าความที่เคยเป็นอาณานิคมเนี่ยมีความรู้สึกรักชาตินะฮะรักชาติว่าอันนี้ต้องเป็นสมบัติของรัฐเพราะนั้นก็พยายามจะเอาวิธีทางที่จะคอนโทรลแล้วกันฮะคือจะคอนโทรลที่จะควบคุมอะไรต่างๆถือเป็นของรัฐนะครับโดยที่ว่าไม่สนใจเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานไม่สนใจในเรื่องของว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับซึ่งในส่วนตัวผมที่ท่านอาจารย์ที่ติศักดิ์พูดผมก็ยังรู้สึกคล้ายๆกันนะครับว่ามันก็เป็นระบบที่ดีทั้งสองแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าในหลายปัจจัยอย่างที่บรรยายมาหมดแล้วนะปัจจัยในเรื่องของศักยภาพของประเทศนั้นๆมีโอกาสที่จะค้นพบปิโตรเลียมมากน้อยแค่ไหนแหล่งเล็กแหล่งใหญ่ความยากความง่ายในการในต้นทุนในการสำรวจการพัฒนาผมว่าก็คงไม่หนีกับที่ทางอาจารย์ได้กล่าวไปนะครับซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่ามันต่างนี่แทบจะไม่มีนะฮะมีแต่รายละเอียดปลีกย่อยที่ตะกี้ของท่านผู้ซักถามคนหนึ่งถามเรื่อง ring fence ต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมส่วนตัวผมก็เห็นด้วยซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ง่ายมากเลยฮะไม่ต้องไปแก้กฎหมายให้มันยุ่งยากนะฮะคือสามารถทำได้นะครับแต่ประเด็นที่อยากจะขอวิงวอนนะครับวิงวอนว่าทางในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับทางภาครัฐนะครับผมเริ่มตั้งแต่ที่ว่าเราเริ่มทำงานในวันแรกนะครับก็เพิ่งประกาศใช้พรบ.ปิโตรเลียม2514นะครับอันนั้นก็ตกประมาณ40ปีตอนนั้นก็ยังเพิ่งปีแรกที่จบมาใหม่ๆก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับท่านข้าราชการหลายท่านนะครับซึ่งหลายท่านนี่ก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตไปแล้วนะครับคือท่านผมต้องยอมรับว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่จุดประกายนะครับจากที่ประเทศไทยนะครับที่ไม่เคยมีการสำรวจปิโตรเลียมไม่มีกฎหมายนะครับอันดับแรกคือต้องการจูงใจนะฮะจูงใจว่ามาเลเซียเขามีน้ำมันอินโดนีเซียเขามีน้ำมันเอ๊ะไทยเราก็น่าจะมีแต่ประเด็นคือเราไม่มีกติกานะฮะไม่มีกติกาที่จะให้บริษัทต่างชาติและความพร้อมของบริษัทคนไทยตอนนั้นก็ไม่มีนั่นนะครับก็มีออกพรบ.ปิโตรเลียม2514ออกมาซึ่งก็ตอนนั้นก็ผมก็คิดว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีนะครับเป็นอินเซนทีฟที่ดีมากให้กับบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับต่อมามีการสำรวจค้นพบนะครับทั้งในทะเลทั้งบนบกก็ทางข้าราชการนะครับเขาก็รักชาตินะครับเขาก็มองปัญหาคล้ายๆกันนะครับว่าถึงนำไปสู่คิดระบบซึ่งมันจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นถึงออกมาเป็นรูป Thailand 2ซึ่งอีตอนนั้นก็อาจจะมากไปอะฮะก็ไปแคปไอ้ค่า cost recovery 20% บวกไปลบคูณหารไปปรากฏว่าผู้มาลงทุนไม่ได้อะไรเลยก็เป็นนั้นล้มพับไปนะครับแล้วก็นำมาสู่ Thailand 3ต่อมี Thailand 3 plus ต่างๆคือผมคิดว่า
เป็นความพยายามของทางภาครัฐนะครับผู้จัดการหลายๆท่านในอดีตซึ่งผมต้องยอมรับว่าได้อุทิศตัวนะฮะให้กับวงการปิโตรเลียมของประเทศไทยเนี่ยอย่างมีคุณประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ผมก็บางครั้งก็เสียใจนะฮะเสียใจซึ่งหลายท่านก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยที่ว่าท่านไม่มีโอกาสมาพูดมาบรรยายที่ท่านทำอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยมาจนถึงวันนี้นะครับที่เราสามารถเก็บค่าภาคหลวงเก็บค่าภาษีเงินได้เป็นปิโตรเลียมปีละ200,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นผลงานของท่านในอดีตนะครับแต่ประชาชนนะครับกับไม่มีความเชื่อมั่นนะฮะกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลก็บอกไม่เชื่อนะฮะน้ำมันมีเหลือก๊าซธรรมชาติมีแค่นี้ก็ไม่เชื่ออะไรคือถ้ามันขาดความเชื่อมั่นกันผมว่ามันเป็นการลำบากนะครับที่จะมาพูดคุยกันต่อไปนะครับคือต้องยอมรับนะฮะในเรื่องยับของข้อมูลพื้นฐานว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีปิโตรเลียมมันมากมายก่ายกองนะครับมีนะครับมีนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายถึงขั้นที่เราจะมีความสบายใจนะฮะที่จะเตรียมตัวให้กับลูกหลานของเราไปอีก20-30 ปีข้างหน้าไม่ให้จุดนั้นนะครับก็ถือโอกาสมาบรรยายมาถ่ายทอดความรู้สึกสั้นๆให้กับทั้งพี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับทราบนะครับขอบคุณครับก็ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มูลนิธิอรุณสรเทศนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรแล้วก็ท่านรองประธานกรรมาธิการพลังงานนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติที่เข้ามารับฟังในวันนี้ทุกท่านนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่เวลาก็มีจำกัดนะครับเราคงได้มีการถกเถียงพูดคุยในเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าถกเถียงพูดคุยด้วยองค์ความรู้เชิงวิชาการถกเถียงพูดคุยด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ถกเถียงพูดคุยด้วยเป้าหมายที่ทุกฝ่ายมีร่วมกันก็คือต้องการที่จะเห็นประเทศนี้พัฒนาก้าวหน้าต้องการที่จะเห็นประเทศนี้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เราช่วยกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานนะครับก็ยังไงขอเสียงตบมือให้กับวิทยากรทั้ง2ท่านของเราเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณด้วยนะครับโครงการอาสมความคิดอรุณสรเทศหรือว่าชื่อเล่นๆว่าเปิดโลกลานเกียร์นะครับเราก็มีซีรีส์ต่อเนื่องนะครับในเรื่องที่จะช่วยนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่สังคมได้นะครับก็โปรดติดตามนะครับในหัวข้อการสัมมนาในครั้งต่อไปวันนี้ก็ต้องขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ